นางเอกแต้วณัฐพรก็โชว์โปรกดปุ่มบังคับน้ำตาร่วงสวยๆให้แฟนๆสะเทือนใจตามกันอีกครั้งในละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันกับฉากที่ต้องลุ้นใจกระตุกเมื่อไอโกะจอมเวียงวางแผนแกล้งเซโกะหัวใจของพระเอกทาเคชิแบบตัวร้ายสุดขีดด้วยการจะทำร้ายแต้วให้หน้าเสียโฉมงานนี้ทาเคชิไม่ยอมออกตัวแรงเป็นพระเอกขี่ม้าขาวถึงขั้นขึ้นโรงพักจะเอาเรื่องนักแสดงปล่อยอารมณ์ครบรถมาริโอมีทั้งรักทั้งโกรธณเดชน์คนกลางมีสติที่สุดแต้วตกใจและหวาดกลัวส่วนเพชรกรุณพรตำรวจผู้มึนงงสุดๆคดีนี้จะทำให้ตระกูลโอนิสึกะกับมิซาวะแตกหักกันกลางโรงพักก็เปล่าต้องติดตามรอยรักหักเหลี่ยมตะวันกันให้ได้เลยค่ะนี่มาทำอะไรครับพี่โอวันนี้ก็มาแทงนกตรงนี้ครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่มาเล่นละครครับวันนี้รอยรักครับรอยรักครับผมรอยฝันด้วยไหมวันนี้รอยฝันไม่มีครับไม่มีรอยรักครับนี่น่ามายูมิเลยไม่มามายูมิไม่มาครับมายูมิคิดถึงไหมก็คงอยากเจอกองฮะคิดถึงน้องกองว่าขาดมายูมิไปเราก็แปลกๆครับไม่มีน้องให้แกล้งครับผมทาเคชิก็ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมเพราะขังคุกเลยไม่รู้ว่าจะเอาคืนอ่ะจะเอาคืนไม่ได้ทำคนที่เราชอบไม่ได้คนเรารักอ่ะแต่ว่าผมกับพี่อู๋เนี่ยก็ต้องมาแบบคอยปรามเพราะว่าใจเย็นๆนะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะแต่ก็ไม่มีปัญหาเก่งมากเก่งมากคือนอกจากร้องไห้แล้วยังบอกเอาขี้โมกมาได้ด้วยฮะเป็นนางเอกที่เก่งมากๆครับเขาไหลมาตามฟิวมันก็ต้องไหลมันร้องไห้มูก็ต้องไหลอยู่แล้วนะเฮ้ยเล่นแต้วเหรอเนี่ยเฮ้ยโทษครับพี่ตามชมนะครับครับ